เพลงภัตตภรเล่าช่วงเวลาอ้อยกาญจนาต่อสู้โรคหัวใจก่อนจากไปอย่างสงบเพลงภัตตภรเล่าช่วงเวลาเมื่อเวลา 16:00 นวันที่28สิงหาคมที่ศาลา2วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารมีพิธีรดน้ำศพอ้อยกาญจนาจินดาวัฒน์อดีตนางเอกดังที่เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจเมื่อเวลา 16:47 นาทีวันที่27สิงหาคมที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าสร้างความเศร้าโศกเสียใจให้กับครอบครัวญาติสนิทและเพื่อนพ้องในวงการเป็นอย่างมากผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศภายในศาลาเต็มไปด้วยความโศกเศร้าซึ่งมีสาธิตรอดเกิดสามีนักแสดงสาวเพลงภัตตภรศรีบุญเรืองหรือเพลงกวิตารอดเกิดลูกสาวและพันศวรรษรอดเกิดลูกชายคอยต้อนรับแขกที่มาแสดงความอาลัยกับการจากไปของคุณแม่จากนั้นเพลงภัตตภรหรือเพลงกวิตาลูกสาวได้เปิดใจอาลัยถึงคุณแม่ผู้ล่วงลับพร้อมเผยอาการป่วยด้วยโรคหัวใจกล้ามเนื้ออ่อนแรงของแม่ก่อนมีมะเร็งแทรกซ้อนและได้จากไปอย่างสงบคุณแม่ป่วยเป็นโรคหัวใจมา10ปีได้แล้วแต่ไม่ค่อยมีใครทราบเพราะคุณแม่ใช้ชีวิตปกติมากยังทำงานแต่พอช่วงหลังๆปีกว่าๆเกือบ2ปีมาตรวจเจอว่าเป็นมะเร็งแทรกซ้อนเข้ามาอีกคือคุณแม่เป็นโรคหัวใจกล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็นโรคที่ไม่หายต้องกินยาเพื่อปรับสภาพร่างกายไม่เหมือนเส้นเลือดหัวใจตีบที่ทำบอลลูนแล้วจบหัวใจก็อ่อนแอมาตลอดร่างกายพยายามฟื้นฟูตัวเองเอาอวัยวะอื่นมาช่วยเป็นพลังเสริมร่างกายจนวันหนึ่งพลังงานสำรองมันก็อาจจะหมดไปและบวกกับว่ามาเจอโรคแทรกซ้อนอีกทำให้แทนที่ว่าหัวใจไม่แข็งแรงแล้วปอดอาจจะดีกระดูกอาจจะดีกลายเป็นว่าหัวใจไม่แข็งแรงปอดก็มาเจอโรคกระดูกก็มาปวดค่ะตอนที่เจอมะเร็งเจอที่เยื่อหุ้มปอดกับกระดูกซึ่งเป็นระยะที่ลุกลามแล้วตอนที่คุณแม่เจอก็ทำงานปกติสั่งห้ามเพลงไม่ให้บอกใครเรื่องอาการของโรคมะเร็งไม่อยากให้ทุกคนเป็นห่วงแม่จะพูดเสมอว่าแม่อยากใช้ชีวิตเป็นคนป่วยอยากใช้ชีวิตให้มีความสุขทุกวันเขาก็ยังมีความคิดว่าเขาจะสู้จะหายเสียงสั่นเขาเลยไม่ให้เพลงพูดเรื่องมะเร็งแต่เรื่องโรคหัวใจเพลงก็แกมบังคับเขาขอเขาว่าต้องบอกบางคนนะเพราะต้องฝากพี่ๆที่กองถ่ายให้ดูแลจะได้ทราบว่าแม่ต้องมีข้อควรระวังอะไรบ้างเจอมะเร็งตั้งแต่เมื่อไหร่ถ้าจำไม่ผิดตรวจเจอมะเร็งน่าจะเกือบ2ปีแล้วค่ะตอนนั้นคุณแม่ทำงานถ่ายละครปกติแต่คุณแม่โชคดีที่มะเร็งมีการรักษาแบบใหม่ที่ไม่ต้องทำคีโมอย่างเดียวร่างกายคุณแม่รับยาแบบใหม่ที่ฆ่าแต่เซลล์มะเร็งอย่างเดียวได้มี 50% ของคนที่ป่วยเป็นมะเร็งที่จะรับยาแบบนี้ได้ราคาจะสูงหน่อยก็ต่อสู้กันมาตลอดอาการดีมากในช่วงแรกมาทรุดหนักๆช่วงประมาณ 3-4เดือนที่ผ่านมาเริ่มมีเอฟเฟกต์ที่ต้องเปลี่ยนตัวยาเบื่ออาหารผอมลงเกือบ10กิโลกรัมแต่ที่สุดหนักจริงๆคือรอบสุดท้ายที่เข้าโรงพยาบาลเขามีอาการหายใจติดขัดแล้วโรคหัวใจมันจะมาคู่กับน้ำท่วมปอดมันก็อันตรายคุณพ่อเลยพาไปส่งที่แผนกฉุกเฉินจริงๆก่อนหน้านี้คุณแม่เข้าฉุกเฉินมา2ครั้งแล้วในระยะเดือน2เดือนนี้แต่ก็ดื้อขอออกมาทุกครั้งเพราะคิดว่าไม่เป็นอะไรจริงๆคุณแม่รักษาอายุที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแต่ครั้งสุดท้ายฉุกเฉินจริงๆก็เลยไปที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าแล้วก็ไม่คิดว่าเขาจะไม่ได้ออกมาอีกอาการที่เข้าไปล่าสุดคืออะไรหนักนะคะจริงๆช่วงหลังที่อยู่ที่บ้านก็ค่อนข้างหนักมากแล้วเพลงเจอคุณแม่ทุกอาทิตย์พาไปหาหมอทุกครั้งจะเห็นว่าเขามีอาการเหนื่อยเยอะเพลงจะให้นั่งรถเข็นไปไหนมาไหน
ไม่ได้เห็นเขาเดินเที่ยวมาเป็นเดือนแล้วจนวันที่คุณแม่ไปถ่ายรายการของพี่แอนทองประสมรายการเสือสิงกระทิงแซ่บเป็นวันที่ได้เห็นคุณแม่เดินเองครั้งสุดท้ายน้ำตาคลอเสียงสั่นเพลงก็ตกใจว่าเขาทรุดลงเยอะมากจิตใจน่าสู้แต่ร่างกายไม่ไหวเราเริ่มรู้แล้วว่าเดือนนี้หนักจริงๆและวันที่เข้าโรงพยาบาลก็หายใจหอบด้วยคุณแม่ใจสู้มาตลอดใช่คุณแม่ใจสู้มากตั้งแต่10ปีที่แล้วที่รู้ว่าเป็นโรคหัวใจไปเจอคุณหมอมาหลายคนหลายท่านบอกว่าอาการหนักขนาดนี้หัวใจจากทำงาน 100% เหลือแค่ 20-30% คุณไม่รอดแน่หมอให้ 3-6 เดือนเต็มที่เลยอยากทำอะไรรีบทำนะแต่คุณแม่ก็ใจเสียบ้างแต่ก็สู้และอยู่มาได้ถึง10ปีถ้าไม่เจอโรคแทรกซ้อนอาจจะยังไหวอยู่ก็ได้ถามย้อนกลับไปเรื่องโรคหัวใจสามารถรักษาได้ขนาดไหนเป็นการรักษาด้วยการใช้ยาฟื้นฟูให้หัวใจดีขึ้นถ้ารักษาที่ต้นเหตุจริงๆก็ต้องถึงขั้นใช้หัวใจเทียมหรือผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจซึ่งมันเป็นเรื่องใหญ่มากมันก็เป็นไปได้ว่ามีความเสี่ยงตอนผ่าตัดด้วยก็เลยปรึกษากันว่าช้อยส์นี้มันคงไม่ใช่ตอนหลังจะย้อนกลับมาทำก็ช้าไปแล้วเพราะร่างกายอ่อนแอไปเยอะแล้วใช้ช่วงเวลาสุดท้ายกับคุณแม่ยังไงบ้างเพลงก็เฝ้าจริงๆมีเวลาเยี่ยมแต่ก็ขอดูแลคุณแม่นอนตอนที่อยู่ในไอซียูเจ้าหน้าที่ก็ทราบว่าอาการหนักมากยังโชคดีที่ช่วงระยะสุดท้ายได้เพลงอยู่กับเขาตลอดทั้งคุณพ่อน้องก็อยู่ด้วยได้เห็นว่าเขาอาการหนักแต่เขาก็ยังสู้มีหลายวันมากเลยที่อยู่โรงพยาบาลเพลงโดนโทรตามกลางดึกต้องมาโรงพยาบาลว่าแม่จะไม่ไหว 2-3 ครั้งจนเพลงหลอนโทรศัพท์ไปหมดเลยแต่พอไปถึงแม่ก็ฮึดขึ้นมาแต่ร่างกายเขาบอบช้ำและอ่อนแอมากก็คงยากที่จะฟื้นตัวเราก็รู้สึกว่าเขากำลังฝืนเพื่อเราหรือเปล่าสะอื้นแม่ได้สั่งเสียอะไรไหมตอนที่พูดได้ปกติไม่ได้มานอนหลับที่โรงพยาบาลเขาสั่งเสียจนเพลงใจเสียไปหลายครั้งเหมือนกันแต่คงเป็นสิ่งที่เขาอยากจะพูดกับเราว่าแม่เป็นห่วงรักลูกรักพ่อถ้าแม่ไม่อยู่แล้วให้ดูแลกันดีๆอย่าทิ้งน้องเพลงว่าแม่อาจจะห่วงน้องชายมากหน่อยเพราะเพลงค่อนข้างดูแลตัวเองได้ทุกอย่างแล้วมีครอบครัวของตัวเองแล้วดูแลตัวเองได้มากกว่าน้องและน้องก็ยังไม่เป็นฝั่งเป็นฝาลูกชายคนเล็กเนาะแม่คงห่วงพ่อด้วยเพราะตัวติดกันตลอดอย่างเรื่องงานแม่ก็พูดตลอดเพลงบอกให้แม่บอกทุกคนว่าเป็นอะไรไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยทุกคนพร้อมให้กำลังใจเราเผื่อเราจะได้ไปเจอหนทางการรักษาดีๆก็ได้หรือได้เจอคนที่ไม่เจอมานานแล้วเราอยากเจอก็ได้แต่คุณแม่ยังไม่อยากบอกใครยังอยากทำงานใหม่แต่คุณแม่ยังไม่อยากบอกใครยังอยากทำงานไม่อยากเป็นคนป่วยไม่อยากให้ทุกคนเจอแล้วแม่โทรมแล้วไม่กล้าเรียกแม่ไปทำงานหรือชวนไปไหนแม่ก็บอกว่าจะดูแลตัวเองให้หายให้ได้ขอให้ทำทุกอย่างเป็นปกติมากที่สุดดีกว่าได้เรียนรู้อะไรจะแม่บ้างเพลงได้สิ่งดีๆในตัวเพลงมาจากคุณแม่แม่เป็นแบบบอยย่างให้เพลงให้ทุกเรื่องเพลงเข้มแข็งและผ่านอะไรมาได้ชีวิตเราก็ไม่ได้รับรื่นมาตลอดเราก็อดทนต่อสู้ก็เพราะเรามีคุณแม่เป็นกำลังใจเป็นแบบบอยย่างให้เราว่าเขาทำทุกอย่างได้ดีเขาเก่งเขาอดทนแล้วเขาก็อยากให้เราได้ดีที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้เราเห็นในความอึดความเก่งของแม่เราก็เก็บตรงนั้นมาดำเนินชีวิตต่อไปได้เพลงบอกแม่ในตอนสุดท้ายว่าไม่ต้องห่วงเพลงทุกอย่างแม่ให้เพลงมาหมดแล้วอยู่ในตัวเพลงหมดแล้วขอให้แม่เชื่อว่าเพลงจะอยู่ต่อไปได้อย่างดีที่สุดเพลงภัตตภรเล่าช่วงเวลาในช่วงวินาทีสุดท้ายที่บอกแม่รับรู้ไหม
เป็นช่วง 3-4 วันหลังที่เขาหลับไม่ค่อยได้สติแล้วนะคะแต่คุณหมอยืนยันว่าแม่ได้ยินนะแค่อาจจะไม่ได้ตอบสนองเราไม่รู้ว่าเขาได้ยินหรือเปล่าแต่ก็พูดตลอดเพราะถ้าไม่พูดตอนนี้ก็ไม่รู้จะพูดตอนไหนเนอะเพลงอยากบอกอะไรเพลงก็บอกหมดทุกอย่างเลยค่ะอยากขอบคุณอะไรเขาขอบคุณที่ได้เกิดมาเป็นลูกเขาขอบคุณที่เลี้ยงเรามาอดทนเพื่อเราก็บอกทุกอย่างเลยสำหรับกำหนดการตอนนี้กำลังรอเช็คกับทางวัดเพราะคุณพ่อตั้งใจจะเก็บไว้บำเพ็ญกุศล100วันเพราะแม่เคยพูดไว้ว่าอยากให้ทำแบบนี้แต่ยังติดที่เรื่องที่เก็บแล้วกำหนดการอยู่ว่าจะเป็นไปได้ไหมเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งค่ะต่อมาเวลา16นาฬิกาได้มีพิธีรดน้ำศพมีคนในวงการบันเทิงมาร่วมไว้อาลัยปฏิปันจันปรมาอิ่มอโนไทยส้มชนาการชัยศรีเกมสันติสันติเวชกุลสุชาวพงวิไลพ่อรองเขามูลคดีหมูดิหลกดีปัทมาปูปริศนาทุกเดือนเต็มเพลงภัตตภรเล่าช่วงเวลาจากนั้นเวลา 18:30 นาทีพระสงฆ์เดินทางมาถึงศาลาและทำพิธีสวดพระอภิธรรมผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความโศกเศร้าเสียใจสำหรับกำหนดสวดพระอภิธรรมเริ่มคืนนี้28สิงหาคมในเวลา 18:30 นาทีเป็นคืนแรกไปจนถึงวันที่3กันยายนในเวลา 19:00 นเบื้องต้นครอบครัวมีความประสงค์จะเก็บร่างไว้บำเพ็ญกุศล100วันสำหรับกำหนดการชาปนกิจจะแจ้งให้ทราบในภายหลังเพลงภัตตภรเล่าช่วงเวลาเพลงภัตตภรเล่าช่วงเวลาอ่านข่าวเพิ่มเติมปั้นจันหลานแท้ๆอ้อยกาญจนาเผยอาการของน้าก่อนเสียชีวิต